คอมเมนต์เวียดนามดราม่าขั้นสุดเมื่อเห็นเงินอัดฉีด600,000 บาทของวอลเลย์บอลสาวไทยตีเป็นเงินดอง400 ล้านหลังจากที่เห็นทีมนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยได้รับเงินอัดฉีดจากกองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติรวมทั้งหมด14 คนเป็นเงิน8,400,000 บาทสมาคมได้รับ 30% เจ้าหน้าที่ทีม 20% ซึ่งเงินรางวัลตรงนี้ก็เป็นคนละส่วนกับนักกีฬาทั้งนี้ยังมีเงินอัดฉีดจากสปอนเซอร์อีก2 ล้านบาทซึ่งเป็นที่ฮือฮาและเป็นกระแสดราม่ามากๆสำหรับแฟนๆชาวเวียดนามสิ่งที่นักกีฬาวอลเลย์บอลไทยสตาฟโค้ชและทางสมาคมวอลเลย์บอลไทยได้รับมันเยอะมากๆเมื่อเทียบกับสมาคมวอลเลย์บอลเวียดนามจากที่ได้รับอัดฉีดมาจึงมีดราม่าเกิดขึ้นในบรรดาคอมเมนต์ของแฟนๆเวียดนามคอมเมนต์แรกของแฟนเวียดนามบอกว่านี่คือเหตุผลที่ทำไมเวียดนามไม่สามารถเทียบทีมชาติไทยได้เลยมันช่างแตกต่างกันเหลือเกินในเรื่องเงินรางวัลโบนัสคอมเมนต์ต่อมาบอกว่านอกจากโบนัสแล้วทีมชาติไทยยังได้สปอนเซอร์สนับสนุนรวมถึงแบรนด์ดังๆก็ยังเอาพวกเขาไปเป็นพรีเซนเตอร์ให้อีกด้วยคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าวอลเลย์บอลหญิงเวียดนามมาแรงก็จริงแต่ในเรื่องการสนับสนุนสู้ทีมชาติไทยไม่ได้คอมเมนต์ต่อมาบอกว่าเวียดนามได้ทีม200ล้านมันจะโอเคไหมรวยจังสุดท้าย400ล้านในเวียดนามแต่สำหรับ20คนเมื่อเปรียบเทียบกับทีมชาติไทยแล้วมันเป็นอะไรที่คนละเรื่องกันมากๆเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปถามเรื่องการแซงทีมชาติไทยเลยการลงทุนมันต่างกันทีมชาติไทยมีแรงจูงใจให้นักกีฬาอย่าลืมกดติดตามช่องดาววอลเลย์เพื่อไม่พลาดเรื่องราวดีๆในครั้งต่อไปค่ะ